Miss Universe Thailand 2020โดย True 5G กันนะครับการประกวดปีนี้แฟนๆนางงามบอกว่าสนุกมากจริงๆเพราะว่าได้ลุ้นแล้วก็มีส่วนร่วมในการช่วยโหวตในการส่งคำถามให้นางงามตอบด้วยนั่นเองนะครับให้เขาแสดงตัวตนของพวกเธอออกมาในคอนเซปต์ Real You Real Universe ครับเพราะว่านางงามไม่ควรจะเหมือนกันหมดที่สำคัญคือผู้หญิงทุกคนไม่ได้เหมือนกันเพิ่มดีกรีความร้อนแรงขึ้นทุกวินาทีกับการประกวด Miss Universe Thailand 2020ที่ปีนี้สร้างความฮือฮาตั้งแต่รอบออดิชั่นกับสาวงามที่ผ่านเข้ารอบ50คนด้วยการแสดงความคิดเห็นผ่านคีย์เวิร์ดและสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับกรรมการโดยในปีนี้มาในแนวคิด Real You Real Universeที่นอกจากความงามแล้วยังเน้นการแสดงความคิดเห็นและส่งต่อพลังของสาวงามสู่สังคมโดย5สาวงามที่สามารถคว้ารางวัลโกลเด้นเทียร่าชนะใจกรรมการผ่านเข้ารอบ30คนโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดจากมหาชนอันดับที่1โกลเด้นเทียร่าได้แก่ MUT 08ปวีณาซิงห์และ4สาวงามที่สามารถคว้าใจคณะกรรมการได้แก่ MUT 26เอมมี่คิมซอยเออร์ MUT 82เชอร์เอมชยาธนุษย์สรทัศน์ MUT 97อแมนดาชาลิสาออฟดัมและ MUT 56แพรวณิชเรืองทองเอมมีรูปปากที่ผิดปกติตั้งแต่เกิดและเอมเคยประสบอุบัติเหตุจนเสียฟันหน้าไปถาวรแต่เอมคิดว่าความบกพร่องในชีวิตของเรานะคะมันไม่ใช่สิ่งกีดขวางต่อความฝันแล้ววันนี้เอมมีเสียงที่จะพูดเพราะเอมอยากบอกทุกคนว่าแม้เราจะเกิดมาด้วยข้อจำกัดแต่มันไม่ใช่ข้อจำกัดในความสามารถของเราค่ะ Happy as they are and to achieve their dreams with themselves and be confident in themselves and you don't need to bribe anybody as long as you're confident in who you are you can achieve anything and anything is possible thank you แพลวจะไม่ตอบอะไรกับเขาแต่แพลวเลือกที่จะทำให้เขาเห็นมันไม่ใช่เพื่อการพิสูจน์ให้กับคนคนนั้นมันไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเพื่อคนอื่นแต่มันเป็นการพัฒนาทักษะตัวเอง It's no longer about the crown but rather the platform that you can use to inspire and empower others and to advocate for the cause that I truly believe in and that is mental health วินาเกิดและเติบโตในสังคมที่มีความหลากหลายและแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะวินาเลือกที่จะใช้กับตนเองยอมรับในความแตกต่างนั้นและนำตัวเองมาเป็นตัวแทนของความแตกต่างค่ะ30สาวงามผู้ผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้าย Miss Universe Thailand 2020แต่ละคนได้อวดโฉมฉายแววตัวจริงแห่งจักรวาลและได้รับการตอบรับจากแฟนนางงามอย่างอบอุ่นบนเวทีเปิดตัวรอบ30คนซึ่งทางผู้จัดบริษัท TPN ยืนยันว่าการคัดเลือกนางงามไม่ได้เน้นเพียงความฉลาดแต่ดูภาพรวมตลอดการแข่งขันมาถึงรอบ30คนเขาสวยกันหมดแล้วแหละนะคะแต่ว่าไหวพริบปฏิภาณแล้วความทรงพลังที่จะเป็น Empower Womanที่จะออกมาบอกอะไรกับสังคมกับโลกนี้เนี่ยพี่ปุ้ยว่าอันนี้สำคัญที่มีคำถามว่าปีนี้ไม่เอาสวยใช่ไหมบอกเลยค่ะว่ายังไงก็ตามเราประกวดนางงามเราไม่ได้ประกวดนักโต้วาทีหรือนักวิทยาศาสตร์โลกหรือว่านักฟิสิกส์โลกนะคะแต่ว่านางงามของเราก็อาจจะเป็นนางงามที่ต้องมีมาตรฐานที่สูงเหมือนกันและแม้ว่าสาวงามที่สามารถคว้ารางวัลโกลเด้นเทียร่าจะผ่านเข้ารอบมาก่อนแล้วแต่พวกเธอยืนยันว่าการได้โกลเด้นเทียร่าไม่ใช่ข้อได้เปรียบการประกวดในรอบ30คนหลังจากนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของทุกคนและเป็นการประกวดที่แท้จริงจริงๆเราก็คุยกันบ่อยนะคะเรื่องเราเป็นตัวเต็งทุกคนก็บอกกันว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้กดดันในส่วนนี้เรากลับสร้างมันเป็นพลังให้กับตัวเองนะคะในการผลักดันทำให้เราเนี่ยทำทุกอย่างให้ดีขึ้นทำทุกวันให้ดีขึ้นแล้วก็เต็มที่กับทุกวันให้ดีขึ้นค่ะเราก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆทุกคนอีกเช่นกันนะคะที่เป็นพลังที่สำคัญเลยที่ทำให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าได้ด้วยกันค่ะถ้าผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยเขาต้องการคนที่เป็นลีดเดอร์คนที่รู้ทุกอย่างแล้วก็สามารถอินสปายร์และเอ็มพาวเวอร์คนอื่นได้ค่ะแรงกดดันก็อยากจะเอามาเป็นแรงผลักดันอะไรที่เรากดดันไปก็เริ่มต้นใหม่ค่ะก็เครียดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่เคยประกวดแต่เหมือนตอนด้าบอกนะคะคือเดินออกมามันรู้สึกว่ามันมีสิ่งครีที่เห็นคุณค่าของเราจริงก็ประทับใจมากค่ะมันชาเลนจ์มากกว่าค่ะคือเอ็มคิดว่าไม่ใช่แค่มีสมองนะคะนางงามตอนนี้ต้องมีสติค่ะการที่ได้รางวัลนี้มาถามว่าเราก็แฮปปี้ในระดับนึงแต่ว่าหลังจากนี้มันคือก็ถือว่าเราเริ่มหนึ่งด้วยกันเนาะเพราะว่าการได้5คนสุดท้ายก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็น5คนสุดท้ายบนเวทีอีกเหมือนกันช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะเราใช้ระยะเวลาเราใช้เวลากับตัวเองพัฒนาตัวเองมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอันที่จะทำให้เราเนี่ยทำทุกวันหลังจากนี้ให้ดีที่สุดเหมือนกันสามารถร่วมชมความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของสาวงามทั้ง30คนได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID โดยในวันที่22ถึง24กันยายนสาวงามจะเดินทางไปเก็บตัวที่หัวหินและจะมีการประกวดรอบตัดสินในวันที่10ตุลาคม2563ที่ไอคอนสยาม
นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถให้กำลังใจสาวงามทั้ง30คนได้ด้วยการโหวตผ่าน3ช่องทางได้แก่ True Move H โหวตผ่าน USSD และ True Point ผ่าน True You หรือ True ID และ True Money Wallet การโหวตผ่านแอป True ID กดที่ Bubble MUT กดที่ช่อง True Move H เลือกจำนวนคะแนนที่ต้องการโหวตขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ